ตือดือดดตือด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 ดตือดือดดตือด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 ดสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับคุณเฮงครับผมครับวันนี้คุณตายแน่คุณอะไรเนี่ยอยู่ดีคุณตายแน่อยู่ดีมันจับแล้วยิ้มใส่ผมอีกคุณต้องกินของที่มันไม่ใช่อาหารคุณตายปล่อยอิงฉุบไหมว่าใครเริ่มคนแรกครับได้ครับได้ครับหนึ่งสองเริ่มคุณมีสิทธิ์ว่าจะเลือกก่อนหรือหลังผมให้คุณก่อนดีกว่าเริ่มที่ผมก่อนนะครับคุณณัฐพลปทุมศรีสาครผมศึกษาชีวิตคุณมาเป็นอย่างดีคุณจบการตลาดจากศิลปากรนะครับแล้วก็ไปต่อโทบริหารที่นิด้าใช่ไหมครับพื้นเพคุณเนี่ยเป็นคนสมุทรสาครพาร์ทไทม์จ็อบคุณเนี่ยขายขาหมูแล้วคุณก็กำลังแข่งขันอยู่ในการมาสเตอร์เชฟนะครับคำถามของผมคือคุณชอบดูดราก้อนบอลไหมครับแกมาหลอกได้คาคารัสกูก็มาใส่หมวกทำไมวะไอ้เหี้ยหนึ่งละนะครับหนึ่งไอ้เหี้ยกูก็มาใส่หมวกทำไมอ๋อโหยเดี๋ยวผมเทให้อ่ะโอเคเริ่มที่คุณต่อเลยเดี๋ยวเอาอย่างนี้ดีกว่าอันนี้ลูกค้านะครับลูกค้าของเราครับน้ำพริกแคบหมูยายน้อยนะครับอ่ะสมมุติว่าอยู่ในรายการเรื่องเล่าเช้านี้เอาโปรดักต์มาวางกินหนึ่งคำสวดอภิธรรม7คืนใช่ไหมน้องไบใช่ไหมน้องไบใช่ค่ะกินแล้วตายคลายแล้วรอดใช่ไหมน้องไบใช่ค่ะพี่ยุทธเราก็ไม่เป็นนะด้วยผมเนี่ยไปรู้จากน้องรักคุณมาไปศึกษามาแล้วว่าน้องรักคุณก็บอกว่าคุณเป็นคนชอบมุกเร็วอย่างเงี้ยแบบหมูอะไรปวดคอคุณรู้ไหมหมูย่อไงหมูย่อหมอยูหมอคุณหมอคุณหมุนคอนี่หมุนคอไอ้เหี้ยเอ้ยไอ้เพชรไอ้เหี้ยไหนมึงบอกว่าได้ไงวะคุณเฮงครับคุณไปแข่งรายการมาสเตอร์เชฟอาหารไทยแน่นอนว่าเรื่องวัตถุดิบอาหารไทยเนี่ยคุณก็ต้องรู้จักเป็นอย่างดีนะครับคำถามของผมก็คือทำไมไก่ถึงชอบขันกะลาไม่ตรงสเปคเหรอคุณอย่างนึงที่ผมที่คุณอาจจะไม่รู้ครับผมโง่ไว้คุณผมไม่ทันมุกพวกนี้ไว้อันนี้คุณยิ้มโดนผมโดนเยอะเหรอโดนแล้วคือผมเนี่ยมีหลานอยู่คนหนึ่งแล้วผมรู้สึกว่าหลานผมมันเป็นคนที่มันไม่ค่อยกล้าผมก็เลยรู้สึกแบบอยากให้มันแบบมีความเป็นลูกผู้ชายอะไรเงี้ยคือมันชอบโดนแม่มันดุครับผมก็เลยแบบว่าเฮ้ยไปว่าแม่มันว่าเฮ้ยทำไมไปดุหลานน่ะเนี่ยเด็กมันเลยไม่กล้าเลยอะไรเงี้ยมีอะไรก็บอกมันไปให้มันกล้าพูดกล้าคุยอะไรอย่างงี้หน่อยมันเด็กมันไม่มีความกล้าแสดงออกเลยครับจนวันนึงมีครูมาบอกว่าหุ้ยเนี่ยหลานผมเนี่ยชอบสร้างช่างซักช่างถามอะไรเงี้ยเราก็ดีใจเนาะครูก็เล่าให้ฟังว่าหลานผมเป็นไปถามคุณครูครับคุณครูท้องได้ไหมครับครูบอกครูท้องได้สิลูกครูเป็นผู้หญิงหลานก็ถามต่อว่าคุณครูครับแล้วแม่ผมท้องได้ไหมครับแม่หนูก็ท้องได้สิลูกแม่หนูก็เป็นผู้หญิงเหมือนครูไงแล้วเด็กหญิงแอนน่ะท้องได้ไหมครับอ๋อเด็กหญิงแอนท้องไม่ได้หรอกลูกเด็กหญิงแอนยังเด็กอยู่หลานผมเดินไปหาเด็กหญิงแอนเลยเป็นไงบอกแล้วไม่ท้องอย่างที่ทุกคนทราบกันดีว่าคุณเฮงเนี่ยกำลังออกรายการมาสเตอร์เชฟนะครับแล้วก็
แน่นอนว่ากรรมการของมาสเตอร์เชฟก็เป็น3คนก็คือเชฟเอียนนะครับหม่อมป้อมแล้วก็คุณหม่อมอิงนะครับคุณภาสันคำถามของผมคือใน3คนเนี้ยคุณชอบใครมากที่สุดระหว่างคุณหม่อมคุณเท่งหรือคุณโหน่งฮะมาเว้ยไปเวนู้นซะแล้วอ่ะคือผมน่ะมีหลานอยู่คนนึงเอ้ยไปแล้วนี่ว่ะเฮ้ยลืมตลอดเลยอ่ะกูโดนเลยเชิญคุณต่อเลยครับผมอ้าวเล่นมุกจริงเหรอเล่นมุกเลยมันคมไงมันคมคุณรู้ไหมว่าทุกวันนี้ที่คุณขายขาหมูได้เนี่ยเป็นเพราะผมนะรู้ไหมไม่รู้คุณไม่รู้หรอกผมจะเล่าให้ฟังคุณเคยดูหนัง Inception ไหม Inception คริสโตเฟอร์โนแลนผมทำอย่างนั้นได้แล้วไงวันดีคืนดีอ่ะคุณหลับอยู่อ่ะผมเข้าไปแล้วเข้าไปในแฮ็กสมองคุณแล้วแฟนคุณชื่ออะไรไม่รู้แต่ว่าผมเซตไว้ในระบบว่าแฟนคุณชื่อหมูทีนี้คุณเฮงขาหมูเฮงเมื่อไหร่อยากกินข้าวขาหมูคุณพูดไปเรื่อยย้ำคุณละเมอขาหมูคุณตื่นมาเฮ้ยเปิดร้านขายขาหมูดีกว่านี่เป็นไงผมทำให้คุณรวยได้ทุกวันนี้เตรียมตัวตายได้เลยอืมคือคุณรู้ไหมว่าจริงๆแล้วเนี่ยคนไทยอ่ะเด็กแว้นไทยมันมีความสามารถมากเลยเนาะมันเอาเพลงอะไรก็ได้คุณมาทำเป็นแบบใส่เพลงแว้นคุณเพลงนี้เพลงอะไรเพลงคาวบอยคาวบอยมันคือคาวบอยคือแบบฉากนี่คือมาแบบว่าคั่วมาแล้วอ่ะคว่ำม้าคาวบอยแบบกำลังหนีผู้ร้ายอยู่อ่ะแบบมองผู้ร้ายฮะเนี่ยแล้วก็แบบเวียงบวงบาดอ่ะนึกออกปะกำลังแบบจะหันไปจับผู้ร้ายอ่ะขี่ม้าคุณเล่นมากอ่ะเมื่อกี้คุณก็เห็นแล้วว่าผมเป็นคนชอบบุญวอล์กมากนะครับผมเจอพื้นลื่นๆอะไรเนี่ยชอบตลอดผมเคยมูนวอล์กครับผมที่อนุสาวรีย์ผมมูนวอล์กอยู่รอบอนุสาวรีย์ครับผมเร็วมากผมมูนวอล์กถอยหลังจนเร็วๆๆจนเกิดเป็นพายุทอร์นาโดครับคุณเชื่อมั้ยรถบรรทุกอ่ะเข้ามาในวงล้อผมอ่ะพัดอ่ะลอยปุ้งอ่ะลอยไปจตุจักรอ่ะรถบรรทุกอ่ะพบผมมูนวอล์กอ่ะโอเคมันจะไปตามผมไหมครับสามไม่ได้เหรอไอ้เหี้ยเอ้ยนึกว่าได้ไม่ได้อ่ะตื้อดื้อดึดตื้อด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 ึดตื้อดื้อดึดตื้อด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 ึดคุณนึกว่าเปลี่ยนข้างไอ้เหี้ยชนนึกว่าเปลี่ยนข้างคือคุณคางผมอยากจะบอกให้คุณรู้นิดนึงว่าคือผมเนี่ยเป็นคนชอบฟังเพลงมากเลยแล้วแนวเพลงที่แบบชอบมากที่สุดก็คือเพลงเพื่อชีวิตคือเพื่อชีวิตคุณก็รู้นะว่าเป็นเพลงที่แบบว่ามันเล่าเรื่องราวของชีวิตคนอะไม่ว่าจะกลุ่มไหนกลุ่มใดกลุ่มหนึ่งส่วนมากจะเป็นแบบเขาเรียกว่ากลุ่มรากหญ้าอะไรอย่างเงี้ยมีเพลงนึงผมฟังผมร้องไห้เลยครับผมรู้สึกถึงความเหนื่อยหน่ายของเขาอะครับโรงเรียนของหนูเคยฟังไหมเป็นไงสายลมหนาวพัดโบกโบยแล้วมันมีท่อนที่ร้องว่าโรงเรียนของหนูอยู่ไกลไกลไกลนี่ยังไม่จบนะไหนๆกูก็โดนแล้วอยู่ไกลไกลไกลตื่นตีห้าเดินไปก็ไม่ถึงกว่าจะถึงก็หกโมงเย็น
6โมงเย็นกลับบ้านกลับบ้านถึงตีห้าพอถึงตีห้าก็เดินมาถึง6โมงเย็นกว่าจะพักก็เสาร์อาทิตย์ไม่ได้เรียนเดินอย่างเดียวพี่เอ้ยผมหลุดยิ้มตลอดเลยพี่ดูดิมันเหี้ยมากเลยปูนานจังวะมันก็หาอยู่หรอกแต่มันปูนานไปหรือเปล่ามันเป็นมุกสปช.อันนี้ของผมอันสุดท้ายแล้วครับทราบมาว่าคุณเฮงเนี่ยอยู่จังหวัดสมุทรสาครก็แน่นอนว่าอาจจะน่าจะต้องเข้าใจหรือรู้คำขวัญจังหวัดตัวเองแหละเพราะว่าก็เป็นจังหวัดที่โดดเด่นเรื่องตลาดมหาชัยอะไรอย่างนี้ฝากช่วยรีเช็คหน่อยว่าผมจำมาถูกไหมนะครับอันแรกเนี่ยเมืองประกงเมืองประมงเมืองประมงนะฮะอันที่สองดงโรงบาลดงโรงงานดงเมืองปักเมืองประมงดงโรงงานลานสเก็ตลานเกษตรลานเกษตรนะลานสเก็ตไม่ขำหรอเกือบมึงเอากูไม่ลงหรอกเมืองประมงดงโรงงานลานเกษตรเขตฐานทัพโอเคโอเคกู๊ดเกมครับกู๊ดเกมครับขอบคุณครับผมครับผมถึงมาเลยฮะเออเชื่อแล้วว่ามันเป็นบทลงโทษจริงๆุสากินกินเหนื่อยุสาไม่กินแล้วอ่ะกินจนคันคอหมดแล้วเนี่ยแล้วฝากกดติดตามกด Subscribe ในช่องอยู่เดียวทุกช่องทางนะครับทั้ง YouTube FacebookTikTok IG ครบแล้วอะมีอะไรพูดไหมก็ฝากติดตามยินเหยื่อครับให้ต้องพูดซ้ำกันพอไปแล้วเหรอไปแล้ว